สวัสดีครับน้องชายไม่ได้เข้าเกมฟิตมาน่าจะประมาณเกือบ 3-4 วันแล้วนะครับก็ได้ข่าวว่าอัปเดตนามีเบ็ดมาใหม่ชื่อว่า Lord of the Dead ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเบ็ดที่เรียกได้ว่าทำยากครับคืออย่างแรกต้องมีเงินก่อนนะ 700,000 กับหิน2ก้อนนะครับไอ้มันจะมีหินสีฟ้ากับสีแดงนะทุกคนนี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะตามหานะครับใน EP นี้สำหรับเบ็ดนั้นไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็อยากจะได้เพราะเห็นเขาอวยกันว่าเบ็ดมันโหดนะครับและเหมือนว่าร้านนีโมช็อปก็รับบริการนะครับผมใครที่อยากจะจ้างหารถออฟเดอะเดฟอะไรพวกนี้สามารถไปจ้างร้านนิโมช็อปได้เลยนะครับส่วนไก่ต่างๆเนี่ยสำหรับไก่ปลาตอนนี้คือร้านเขาฝากมาบอกว่าไก่สำหรับเวล500รอหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทำยากนะครับแล้วก็คนพร้อมซื้อไวมากนะครับทุกคนตอนนี้ราคาอัพไปแล้วนะครับจาก799กลายเป็น999ก็คือทุกคนจะต้องแบบแย่งกันซื้อตอนนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแล้วผมก็ไปคุยมาให้นะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้เราไปเริ่มต้นคลิปกันดีกว่าน้องชายหรือฟานกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยคลิปนี้ขอสักคนละ1ไลค์นะครับผมน้องชายเป็นใจให้พี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาเบ็ดใหม่กันเลยเราเจอน้ำวนแล้วนะครับอย่างแรกเราต้องเข้าไปที่น้ำวนกันก่อนนะทุกคนเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปได้ป่ะเนี่ยเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ครับและเรานะครับผมจะต้องเขาเรียกว่าตกปลาเนี่ยให้ไอเนโวติโกเนี่ยให้มันเต็มนะครับถึงจะสามารถเปิดกุญแจได้น่าจะใช่นะที่ผมแบบศึกษามานะทุกคนผมก็ไม่มั่นใจในแต่ว่าต้องตกตรงนี้แหละแล้วก็จะต้องเก็บเขาเรียกว่ากุญแจด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าทุกคนมาตกเลยปึ๊บโหผมไม่เล่นนานจัดอะโคตรคิดถึงเลยเอาแบบลัคกี้เยอะๆเลยแล้วกันเนาะเอาอันนี้ไปเลยครับหัวปลานี่ไปลุยครับเฮ้ยตัวนี้มันดิ้นว่ะตัวนี้มันดิ้นว่ะเฮ้ยตัวนี้มันดิ้นว่ะดิ้นหรอฮะดิ้นหรอดิ้นหรอเฮ้ยๆเดี๋ยวดิ้นเกินดิ้นเกินดิ้นเกินไปถึงเราเนี่ยดิ้นเกินเรียบร้อยครับตัวอะไรเนี่ยนะครับเก็บให้ครบนะทุกคนครับผมก็เห็นเขาบอกว่าต้องเก็บตรงนี้ให้มันครบทุกตัวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสามารถเปิดประตูได้อุ้ยดีเจนมาครับมาอย่าพลาดดีเจนมาดีเจนมาเว้ยเพิบดีเจนมาครับอย่าพลาดนะใจเย็นใจเย็นคำดาวไปจบเรียบร้อยได้นอนมาครับเวลเลื่อนเลย72เลยนะครับเวลเลื่อนเลยนี่ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับวอร์ติโก้นี่ครับก็หุ้ยทีนี้ที่ผมเก็บไอโซเนตไว้เนี่ยคือผมไปตกมาตอนนานแล้วแหละน่าจะ 2-3 วันที่แล้วผมไปนั่งตกกับคนดูในไลฟ์อยู่นะครับได้ไอโซเนตมานี่3ตัวแล้วขาดอีก1 2 3 4 5 6ตัวโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าครับน้องชายอุ้ยตัวลุงอ๋อนี่เป็นกุญแจปะน่าจะกุญแจนั้นเดี๋ยวต้องเก็บกุญแจเนี่ยไว้ไปเปิดประตูนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตอนที่แบบผมมีเงินพร้อมกับหินฟ้ากับหินแดงนะครับไม่งั้นเราจะเข้าไปฟรีไว้ทุกคนถ้าผมได้เบ็ดแล้วเดี๋ยวผมจะลองตกเลยนะว่าแบบมันจะโหดสักแค่ไหนนะเบ็ดนี้มันจะตกง่ายตกมันตกดีหรือเปล่าโอเคนะเอาตกปลากันต่อเดี๋ยวไม่ทันการนะครับอยากได้เบ็ดใหม่แล้วดีอุ้ยอะไรอ่ะกุญแจเหรอเดี๋ยวดิ้นอันนี้ดิ้นอยู่ครับดิ้นตู้มืออยู่อันนี้ดิ้นอยู่ครับดิ้นอยู่นะเรียบร้อยอ๋อกุญแจแบบนี้ได้หรอเอ้ยอยากเห็นอ่ะเป็นยังไงอ่ะเอ้ยน้ำหนัก85กิโลครับสวยไหมกดดาวไว้เลยกลัวนะครับเดี๋ยวไปกดเซลกดอะไรไปครับไปกันต่อตอนนี้นะครับผมก็เก็บได้ทั้งหมดเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออีก3ตัวแต่ว่าตัวนี้นะครับมันต้องใช้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าต้องใช้กงจับนะครับทุกคนก็พี่ได้ทำการซื้อมา50อันคือซื้อตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการวางกับดักด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าทุกคนเอ้ยและอีกอย่างนึงนะครับทุกคนเห็นเงินพี่ป่ะ 800,000 นะครับนี่เป็นงานสุดจัดและยังไม่พอนะผมเตรียมหินไว้นะครับเป็นฟ้ากับแดงนะนี่2สีเห็นมั้ยก็2สีนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับการเปิดประตูข้างในอีกทีนึงนะครับในการซื้อเบ็ดแต่ว่าเราจะต้องหาทางผมก็ไม่รู้ว่าผมจะตายกี่รอบนะครับไม่รู้เหมือนกันโอเคประมาณนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งสีเนี่ยทั้งเงินทั้งหินเนี่ยผมไปซื้อจากร้านนิโมช็อปนะครับมันก็เลยแบบว่าจะเร็วนิดนึงนะทุกคนเราจะไปเน้นแบบพวกหาปลาพวกดำน้ำหาทางไปซื้อเบ็ดอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าถ้าผมฟาร์มเองมันจะนานมากๆนะทุกคนก็ใช้บริการร้านนิโมช็อปจบแล้วก็ได้โปรโมทเขาด้วยนะครับใครที่อยากสบายเหมือนพี่ก็ไปจ้างได้นะครับหินถูกมากนะเบ็ดละน่าจะ39บาทนะครับ2เบ็ดก็78บาทนะที่ผมซื้อมานะน้องชายส่วนเงินก็ 400,000 อ่ะประมาณ500กว่าบาทนะครับเพราะว่าแสนหนึ่งก็129บางตอนเนี้ยมันราคาลดลงนะอะไรอ่ะเกมเพย์พอสอะไรตกใจหมดเฮ้ยเอ้าอะไรน้ำมนต์บ้านนั้นน่ะโอเคครับเดี๋ยวไปน้ำมนต์กันเลยดีกว่าครับน้องชายเฮ้ยทุกคนเหมือนผมจะได้ครบแล้วนะครับใช่ไหมโอ้ยครบแล้วเย้วันติเกอร์เบอร์ทิอารีตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมทำสำเร็จนะเพราะว่าอีพีที่แล้วผมทำไม่สำเร็จผมให้พี่ชายมาเปิดให้นั่นก็คือไทเดนนะครับน่าจะอันไหนวะอันนี้ปะนี่ครับดีโซเลตดีฟนะครับอันนี้แหละที่ผมยังทำไม่เสร็จนะครับเนี่ยขาดอีก2ตัว
จริงมันขาดเยอะกว่านี้แหละแต่เหมือนคนดูเขาให้มาเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ป่ะถ้าคนดูให้มาน่าจะประมาณนี้โอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดประตูกันเลยดีกว่านะครับไม่อันนี้น่าจะตอนเช้าอยู่นะน่าจะเปิดไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะทุกคนครับเอาหว่าพร้อมได้เดี๋ยวผมเตรียมหินรอก่อนนะหินก็จะมีหินฟ้านะครับนั่นก็คืออบิซอลนะครับผมมันก็หินสีแดงเฮกซ์นะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับก็รูปน่าจะประมาณนี้นะครับผมร้านนิโมช็อปก็มีขายเหมือนกันนะครับโปรโมทได้หนึ่งละกันหินละ39 บาทนะครับน้องชายไปอุดหนุนร้านนิโมช็อปได้นะครับโอ้แต่หินฟ้าสวยมากดูดิสวยไหมสวยมากๆเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราลองเปิดประตูซิว่าเปิดได้ยังเอากุญแจก่อนเอากุญแจที่แบบเฟี้ยวที่สุดเลยไหมของเราที่เราตกมาได้น่าจะเป็นอันนี้นะครับดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เอาเปิดได้ปะอย่าฉันต้องการเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องรอตอนกลางคืนก่อนนะครับโอเคได้ยังเฮ้ยได้เหรอโอเคอะไรเปิดแล้วป้าเปิดแล้วนี่ไงเฮ้ยตกใจเดี๋ยวตกใจเปิดแล้วลั่นเลยเดี๋ยวตกใจนะครับเปิดแล้วนี่หน้าตอนคือแล้วนะครับโอ้ตกใจหมดทุกคนหัวใจแทบวายอันนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมโอเคครับน่าจะเปิดแล้วมืดมากจะตกไหมเนี่ยผมไม่ค่อยมองก่อนนะครับถ้าตกจะเกิดอะไรขึ้นน้องเม้นมาบอกพี่ด้วยนะครับน้องชายเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันจะร่วงเหรอเฮ้ยชิบเปลี่ยนแล้วทุกคนรีบต้องรีบแล้วต้องรีบไปร่วงหมดเลยอย่าโอเคครับอันนี้คือเราล่อแล้วเนาะถูกไหมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาหินเนี่ยไปวางประกอบเลยนะครับมันต้องใช้หินแดงกับหินฟ้าเนาะถูกไหมอุ้ยมาแล้วครับทุกคนสวยมากสวยปะน้องชายดูดิพี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะอันนั้นคือเขาไปกันอย่างนั้นเหรอครับทุกคนอ่ะพี่ก็ไปเหมือนเขาด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ไงว่าแบบมันไปยังไงนะเอาไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมทุกคนมีให้เซฟไหมอยากเซฟจุดกงจุดเกิดตรงเนี้ยนี่ครับน่าจะเป็นถ้ำนี้นะครับที่มีเบ็ดอยู่นะครับแต่ว่าต้องดำน้ำไปให้ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมหาจุดวางหินก่อนนะครับเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกเนาะยังไม่รู้อะไรเยอะอ๋อใช่ครับวางเลยครับทุกคนประมาณนี้ต่อไปก็หินแดงนะครับผมว่าข้างบนว่ะคุ้นๆอยู่นะอันเนี้ยเคยเห็นแบบพี่ครับผมพาไปอยู่ผมก็ลืมใช่ป่ะครับถูกไหมเนี่ยใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วโอ้โหแล้วมาแอบไปตรงนี้เฮ้ยเอาใส่ไปเรียบร้อยโอ้ยตกใจเดี๋ยวนี่ครับเปิดแล้วครับทางที่เราจะไปนะครับหาเป็ดไปกระโดดลงไปเลยเอาละอันนี้คือจะงานหยาบนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าไปยังไงนะรอบเนี้ยดำน้ำลงไปเลยใช่ไหมครับโอเคครับนี่คือเราต้องด้นสดนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าทางที่มันถูกต้องเนี่ยต้องไปยังไงนะครับเพราะผมแบบว่าเห็นพี่ผมตายหลายรอบมากอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงไปเลี้ยวตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยถูกปะเฮ้ยผมจะมารอบเดียวผ่านเลยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนพี่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไม่ตัดเลยนะช็อตที่พี่ว่ายน้ำมาพี่จะสปีดรันเลยนะแบบเร่งคลิปเฉยๆอ่ะพี่มาได้ยังไงวะเนี่ยคือผมอ่ะซ้ายตลอดนะถ้าทุกคนสังเกตผมจะซ้ายอย่างเดียวเลยแล้วมันก็ถึงเลยไว้ทีเดียวอัจฉริยะครับขอชมตัวนิดนึงนะผมก็คือผมเห็นที่ผมตายบ่อยไงแล้วผมก็ไม่รู้ซื้อเลยนี่ครับมาแล้ว Lord of the Dead นะทุกคนโอ้โหมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเฟี้ยวสักแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องไปหาออฟให้ด้วยแต่ว่าผมมีหินเอนชาร์ตน้อยอ่ะนี่ดีนะครับมาแล้วอุ๊ยตกใจหมดเฮ้ยเกมนี้มันทำให้ผมตกใจหลายรอบเลยนะมันเกมผีป่าวะเนี่ยเอาจริงหินเอนชาร์ตผมมีอยู่4ก้อนนะเราไปสุ่มกันไหมทุกคนมี4ก้อนสุดท้ายอะลองสุ่มดูแล้วกันสำหรับเบ็ดนี้น้องๆสามารถแนะนำก็ได้นะว่าจะให้พี่เอาอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกครับเดี๋ยวเรามาดูสแตทกันก่อนนะสแตทก็จะเป็นแบบว่าค่ารัก130นะครับแล้วก็ไอความที่แบบเรากดเขย่ากดชี้อะไรเงี้ยมันจะไวขึ้นนะ 65% แล้วก็อุ้ยคุมง่าย 10% เลยเหรออุ้ยผมว่านี่โอเคนะครับตรงนี้แม็กกิโล 30,000 ถือว่าเยอะมากๆนะครับคอนโทร 0.15 คือผมขอถามทุกคนได้ปะยิ่งเยอะหรือว่ายิ่งน้อยอันไหนดีกว่ากันครับไอ้คอนโทรเนี่ยผมดูไม่ออกปะยิ่งเยอะยิ่งดีกว่าปะอันนี้ผมไม่ทราบนะโอเคแล้วทีนี้ผมจะกลับบ้านเมืองยังไงเนี่ยทุกคนต้องวนว่ายน้ำกลับที่เดิมเหรอเดี๋ยวเวลาหาบัฟให้มันแล้วครับไปบัฟอะไรดีดีวายหรอลัคกี้ 45% เลยแต่เกมนี้ผมพูดเลยนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยคือค่ารักมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเท่าไหร่130ป่ะเนี่ยมันโอเคแล้วสำหรับผมอ่ะผมไปเน้นให้มันไวดีกว่าไหมอยากลองตกก่อนอ่ะเอาขอลองตกก่อนทีนึงนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงมาครับฮูรีเจนเลยอ่ะทุกคนหลอดถือว่าผ่านนะครับแบบนี้โอ้โหหลอดใหญ่มากแบบชิงป่ะไม่มีใช่ไหมโอ้โหถือว่าตกง่ายนะครับทุกคนครับ
คิดก่อนว่าจะหาบัฟอะไรให้มันดีแต่ขอจบที่ดีวายนะถือว่าโอเคแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมเปลี่ยนบัฟอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคือจริงๆอ่ะอยากได้แฮสตี้ไหมจะได้แบบไวๆอะไรงี้ไหมทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะเบ็ดนี้แต่ว่าผมพูดเลยว่าเรสซิเลนต์ไม่น่าเอาแล้วนะครับเพราะว่าสำหรับผมว่าผมคอนโทรลได้อยู่นะครับส่วนใครอยากให้พี่ใช้บัฟอะไรก็คอมเมนต์บอกนะว่ามันควรใช้บัฟอันนี้เพราะอะไรนะครับเพราะผมก็มือใหม่เวล73เองมาคมเวล500แล้วอะเวลตันอะก็คลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าซีทุกคนบ๊ายบายนะอย่าลืมไปอุดหนุนร้านนีโมช็อปกันด้วยนะครับจุ๊บๆไปแล้วครับน้องชาย